สันติสุขชายแดนใต้ตอนแรงงานต่างด้าวปัญหากระแสโลกาภิวัตน์ปัญหาแรงงานต่างด้าวและคนหลบหนีเข้าเมืองเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆสาเหตุมาจากการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการค้าเสรีทั้งโดยถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาเองส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียมีจุดผ่านแดนถาวรที่คนไทยและชาวต่างชาติเดินทางผ่านเข้าออกจำนวนมากทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายด้านแรงงานและการค้าประเวณีทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งมาจากการล่อลวงหลายรูปแบบเช่นขบวนการค้าหญิงสาวชาวไทยลาวเมียนมาและจีนฮ่อซึ่งมีทั้งส่งไปขายบริการทางเพศในประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์ที่เรียกกันว่าขบวนการค้าลูกหมูซึ่งเป็นขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนและขบวนการค้าลูกแพะคือการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมอย่างการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเป็นต้นและนั่นจึงกลายเป็นประเด็นความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันของรัฐบาลไทยและมาเลเซียขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ไว้ทุกจังหวัดเพื่อให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนประวัติและขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายช่วยให้ควบคุมได้ง่ายและช่วยดึงผู้ประกอบการเข้ามาในระบบมากขึ้นซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคงของชาติและด้านความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร